สวัสดีครับผมชื่ออาจารย์กฤตกรเรืองธีรพันธ์นะครับอยู่คณะบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับหนังสือที่จะแนะนำในวันนี้นะครับคือหนังสือที่ชื่อว่าสร้างสรรค์ไม่ยึดติดนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบแฟนบ้านออกแบบสิ่งใหม่ๆนะครับที่เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะครับประโยคเด็ดจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือนอกกรอบไม่ยึดติดนะครับเหตุผลที่ผมชอบหนังสือเล่มนี้นะครับคือมันเป็นหนังสือที่อยู่นอกกรอบต่างๆนะครับหลุดกรอบไปเลยนะครับจากการออกแบบบ้านออกแบบตึกนะครับทรงปกตินะครับมันทำให้เราเนี่ยมีแนวคิดใหม่ๆนะครับสร้างสรรค์มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบในการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งต่างๆในชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากหนังสือทีเดียวแต่ผมก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้หลายอย่างนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นคนเขียนโปรแกรมธรรมดาคนหนึ่งนะครับทำงานสารสนเทศปกตินะครับแต่มีความชอบส่วนตัวในด้านการออกแบบนะครับออกแบบอินทีเรียดีไซน์ทั้งหลายแหละนะครับแต่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอนะครับพอผมได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตบวกกับแนวคิดของสถาปนิกชั้นครูอย่างรองศาสตราจารย์สมคิดจิรัตน์ทัศนกุลนะครับทำให้ผมเนี่ยเกิดแนวคิดที่ว่าเฮ้ยผมอยากจะลองออกแบบบ้านดูสักครั้งหนึ่งนะครับจนทำให้ผมหาหนังสือจากเล่มเล็กๆนะครับจนในที่สุดผมก็มาอ่านหนังสือที่มีความแอดวานซ์หรือว่ามีสกิลของมันมากขึ้นนะครับทำให้งานของผมเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผมเป็นโปรแกรมเมอร์ผมก็กลายเป็นผู้ออกแบบบ้านนะครับออกแบบคอนโดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ออกแบบพวกบ่อน้ำพุร้อนให้กับทางเชียงใหม่นะครับจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้ผมเนี่ยรักหนังสือเล่มนี้นะครับอ่านหนังสือเล่มนี้มันเป็นเหตุผลง่ายๆครับคือผมชอบทางด้านการออกแบบนะครับชอบทางด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่ผมจะจับวิชาอีกวิชานึงขึ้นมาก็คือวิชาเกี่ยวกับอินทีเรียดีไซน์โดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยมีความชอบมันมากขึ้นนะครับทำให้ผมหลุดจากความคิดที่ตีกรอบจากตึกที่เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาทำให้ผมเนี่ยสามารถสร้างตึกที่มีลักษณะที่โค้งมนนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากขึ้นนะครับหนังสือเรื่องโปรดตอนเด็กผมจึงอ่านเพียงแค่การ์ตูนเท่านั้นโดยที่เราไม่คิดอะไรนะครับหนังสือการ์ตูนเนี่ยผู้ใหญ่บางคนจะถูกมองว่ามันเป็นหนังสือที่ไร้สาระนะครับคือไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงแต่ตอนนี้เราก็สามารถที่จะสรุปได้แล้วว่าการ์ตูนเนี่ยสมัยเด็กของเราเนี่ยทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆได้จริงๆเช่นมอเตอร์ไซค์นะครับจากสมัยก่อนมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ไม่เคยจะมีในยุคปัจจุบันของเราพอมาถึงยุคปัจจุบันคนเราก็หันมาเล่นมอเตอร์ไซค์ที่มีลักษณะขนาดใหญ่ตามการ์ตูนนะครับเพราะนั้นผมจึงคิดว่าการอ่านการ์ตูนเนี่ยถ้าเกิดไม่อ่านจนมากเกินไปนะครับเราก็จะมีการตีกรอบของชีวิตมากขึ้นสุดท้ายนี้นะครับที่จะฝากผู้ชมเนี่ยครับคือผมอยากให้เราหลุดจากความคิดดั้งเดิมนะครับไม่ได้หมายถึงว่าให้ลืมความคิดเก่าๆนะครับคุณแค่ตัดออกไปในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกครับหนังสือเล่มนี้การสร้างบ้านนะครับถ้าเกิดคุณยังอ่านหนังสือเล่มเก่าๆคุณก็จะยึดติดอยู่กับบ้านทรงสี่เหลี่ยมบ้านทรงไทยทั้งที่จริงๆแล้วบ้านทรงไทยสามารถประยุกต์เป็นอย่างอื่นได้อีกมากมายนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะฝากไว้ก็คือให้เราเนี่ยหลุดออกมานอกกรอบนะครับมาเผชิญสิ่งใหม่ๆนะครับลองหาความรู้ใหม่ๆนะครับลองหาวิชาแขนงใหม่ๆในการศึกษาของเรานะครับแล้วเราจะประสบผลสำเร็จ